สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองชิมมอมีทโปรตีนจากพืชนะคะผลิตภัณฑ์มอมีทอันนี้200กรัม3ถุงถุงแบบนี้200กรัม3ถุง255บาทซื้อมาจากแมคโครนะคะ3ถุง255บาทก็ตกถุงละ80ตกถุงละ85บาทค่ะวันนี้เราจะทำผัดกะเพรามอมีไปค่ะหน้าตาเหมือนหมูสับเลยค่ะเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างจะเหนียวติดกันนะคะเกาะตัวกันดีเลยค่ะเรามาเริ่มทำผัดกะเพรากันดีกว่าค่ะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะนำพริกลงไปผัดค่ะจากนั้นก็เอามอมีทลงไปผัดเลยค่ะเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างเหนียวนะคะก็จะติดกระทะนิดนึงค่ะผัดเนื้อมอมีทไปเรื่อยๆจนเริ่มสุกนะคะแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวตามใจชอบค่ะปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะกะเพราเจค่ะจานนี้ไม่มีหมูนะคะเป็นโปรตีนจากพืชค่ะของมอมีทหน้าตาดีไหมดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยมากก็หวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง I Am All ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ